ดีทุกท่านเลยนะคะแล้ววันนี้เราก็ไปอยู่กับ Brightness TV กันอีกครั้งนึงนะฮะและในวันนี้ครับเดี๋ยวเราจะพาทุกคนเนี่ยไปเที่ยวงานหนาวกันอีกครั้งนึงนะครับปีที่แล้วก็พาไปเที่ยวกันมาแต่ปีนี้จะยิ่งใหญ่และอลังการกว่าเดิมจะเป็นยังไงไปดูกันเลยนะฮะไปเลยเราเป็นโปรดักชันที่ยิ่งใหญ่ใช่ไหมกล้องตานะจริงๆเนี่ยจะมีกล้องอีกตัวนึงด้วยนะเว้ยแต่ว่ากล้องแบบไม่มีคนถือที่มันแอบนี่นะเฮ้ยก็ไปเพราะแม่เฟิร์สนี่หว่าแม่เฟิร์สทำอะไรตรงนี้แม่ไผ่ด้วยเหรอแม่ไผ่โดนห้อยเลยเนี่ยหางแอบหุ่นเยอะมากโดนอาหารเข้าไปแล้วหุ่นในอาหารโอ้โหเฮียกูไม่อยากคิดสภาพตอนนี้ยังมีบ้านล้ม3ที่ปีนี้แล้วก็ชิงช้าสวรรค์อันใหญ่เนี่ยเอาไปซักแล้วมันหดหลงจำได้ป่าวปีที่แล้วมันอันเบลเลอร์เลยปีนี้ซักเสร็จมันหดโอ้โหสุดยอดเลยนะครับไม่ตายมันรู้ไปช่วยเดินหลอกกูด้วยโอเคเดินทางสายดาราติดตัวไป200เลยใจดีครับพ่อเออคืนกูได้ไอ้สัสครับพ่อไม่ต้องซักขนาดนั้นก็ได้ไม่มึงต้องเก็บฟุตเทจทั้งหมดโอ้โหเอ็งมา2กล้องไม่รู้จะเล่นกล้องไหนดูน้ำปั่นครับน้ำปั่นว่าร้านนี้อร่อยคุณจะซื้อไม่ซื้อมันจะมีร้านนึงอ่ะที่มันมีแซลมอนขายแซลมอนคุณจะซื้อไม่ซื้อเดินผ่านเฉยๆสวัสดีครับวันนี้13พาทัวร์กันแล้วครับมางานฤดูหนาวงานฤดูหนาววันแรกครับผมวันแรกเลยครับเปิดงานมาเสียตังค์เลยครับคนละ20 10บาทครับจาก20นะครับจาก20เหลือเท่าไหร่ครับพิเศษพิเศษ30ครับผม30ตรงนี้มีเสื้อผ้าเด็กกางเกงใน7ตัว100ถ้า14ตัว350คุ้มหมายถึงเราซื้อไปคุ้มเลยเขาคนขายเขารับมาตัวละ8บาทเขาขายตัวละ50เฮียโดนหลอกจะพาเด็กน้อยไปเล่นบ้านหลงไหมเนี่ยดูแพ้ก่อนนี่ยังไงดูแพ้เอาจะไปโซนเครื่องเล่นก่อนหรือไปโซนของกินก่อนสาวน้อยตกน้ำอันนี้เครื่องเล่นแรกที่เรามาเจอข้ามเลยครับอันนี้ข้ามเลยน้อยตกน้ำแต่ละคนน่าจะมีอายุไม่ต่ำกว่า50ปีแล้วครับช่วงนี้มีรถไปถังด้วยอาโป่งแล้วพี่โป่งเขาเจ็บไหมแย่คนละโป่งกินน้ำไหมกิวครับกินกินน้ำเออแย่ชื่นใจไหมไม่มีน้ำตอนนี้ไม่ใช่ที่เราจะเดินเองแล้วครับเป็นตากล้องนะเหมือนเราเป็นแบบสัตว์เลี้ยงเดินตามกล้องโกงคุณหน้าล่างซุปเปอร์สายาไม่รู้ว่าลิขสิทธิ์มาหรือเปล่าถ้ามาก็น่าจะแตกกันหลายรายเหมือนกันไม่น่ามานะครับเฮ้ยสาวน้อยตกน้ำที่นี่ดีเฮ้ยไปข้างบนนั่นมันคืออะไรครับนี่มาเล่นนาคาด้าหรือมึงมาปั๊มมาผับหรือเปล่าเนี่ยตอนนี้มันมีเต้นอะไรเนาะโอ้ยใครจะเต้นมึงเครื่องเล่นปีนี้ไม่ค่อยสนุกอ่ะอะไรนะจะขึ้นสักรอบเหรอได้เลี้ยงให้หมดเดี๋ยวปะนิวอย่างนั้นเราเดินก่อนหิวข้าวแล้วมึงมานาคาด้าพวกอิ่มให้มึงอ่ะไปก๋วยเตี๋ยวอาจารย์ชนินไปกินเหรอครับไปเผาร้านเออจริงๆมันน่าจะมีไมค์หลายอันนะครับต้องมีงบสักหน่อยใช่ไหมคือมันดูสองคนนะยังไงพูดยังไงสองคนให้ได้ยินยังไงครับนี่ไงโอ้ยจูบกันเลยดีกว่าอย่างนี้มีปลากระป๋องปลากระป๋องเนี่ยกระป๋องละ25บาทถ้าซื้อเป็นแพ็คจะถูกหน่อยร้อยหนึ่งเฮ้อะไรนะแล้วปลากระป๋องไม่ได้อะไรใดๆแล้วล่ะอ๋อแจกเสื้อเหรอครับแจกพี่ครับเฮ้ครับแล้วก็จะมีเวทีใหญ่วันนี้ใครมาครับปูมาครับปูทักษิณเหรอครับปูทักษิณที่กราบไม่เล่นนะไม่เล่นเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเราจะมากินข้าวมันไก่ครับผมข้าวมันไก่มึงมาทำไมก็คือแบบกินเสร็จปุ๊บออกมาแล้วได้กินของหวานเลยนี่ครับนี่ครับเด็กพี่บุญกินฟรีป่ะครับเราได้ไมค์ใหม่แล้วครับโหลโหลได้ยินไหมใช่ก๋วยเตี๋ยวทะเลใหญ่กว่าน้ำตกอีกน้ำตกใหญ่นิดเดียวแสดงว่าต้องพิเศษกว่าพี่เขาเลยกูฉลาดใช่ไหมโง่ไงเฮ้อ้าวเรามาถึงคอนเสิร์ตตรงนี้เสียงดังนิดนึงมีพี่ปูมาครับปูติดปูยิ่งครับมึงยิ่งหันมาโหทีนึงเขาแค่เป็นลมการแสดงใช่เป็นอันนี้แสดงแสดงแสดงกูบอกแล้วเวอร์เอ้อันนี้ตากล้องมือหนึ่งและอีกมือนึงครับมือหนึ่งขาดนี่ดูนักแม่นปืน2คนนี้อันนี้นักแม่นปืนระดับประเทศเลยเดี๋ยวทีมชาติเรียกตัวแล้วเรียกไปแข่งเรียกไปเช็ดพื้นสนามแห้งจังเลยช็อกโกแลตไหมหรือสตรอเบอรี่เท่าวานิลาเขาช็อกสมัครช็อกโกแลตไอศครีมวานิลาก็ได้ช็อปปิ้งอ่ะช็อปชิมเออได้สอยดาวสอยดาวที่ไม่ได้รางวัลที่1อ่ะได้ตะกร้าคุณจะเอาตะกร้าคลุมหัวแล้วก็เดินกลับบ้านช็อกคือเค้าอร่อยจังวะวานิลาอร่อยไม่หวานมากกับน็อกนุ่มไหนนะคะคุ้มราคาคุ้มราคาเท่าไหร่นะ69บาทค่า69
อร่อยมากอร่อยมากอร่อยอร่อยไปทานด้วยร้านอร่อยไปเลยคุณเขาดีมากมาลองชิมเป็นไงรีวิวค่ะอุ้ยสูตรไม่มีนมอร่อยมากตอนนี้ตื่นเต้นมากปวดเยอะก็ปวดเสียวก็เสียวเฮียไอเฮียท่านังคือกูเซฟตัวเองมากมึงจะปิวหรอได้กูมีขายตรงนี้แต่พระบิดาพระบุตรและพระศิษย์กายเดียวกูอยู่นี่แต่ว่าจิตใจกูจะหายอยากกินตัวไหนดีก็เลยมองโอ๊ยตัวนี้น่ากินจังตัวนี้อ้วนอุ๊ยตัวนั้นตายแล้วหน้าแดงปลาตายพี่ต้องตากปลาตายทำไมเนี่ยต้องซื้อสัก30ไม้ต่อกันแล้วก็ตากไอ้เหี้ยตรงนี้ตรงแผลกูไอ้ที่เนื้อมันจะฉีกไปหมดมันโดนน้ำเว้ยแม่งแสบแบบจี๊ดอ่ะตอนแรกนึกว่าปลากัดพอโดนรอบสองโดนน้ำไม่นะมันน่าจะใส่ฟอร์มาลีนเยอะมากอ่ะเชื่อกูดิปลาก็จะอยู่ได้ไม่กี่วันแล้วก็ตายหาเว้ยหมายถึงมึงตายเออใช่กูตายเพราะกูแดกปลาไว้เรียบร้อยนี่แหละมึงดูข้างบนคนอยู่บนสุดอ่ะตายตอนไหนก็ไม่รู้เสียงเพี้ยนสิใครนั่นจ้ะอีเสียกลัวหมดแล้วแต่ทากาด้ารอบแรกตอนนี้ก็จะไปส่งไม้ก่อนแล้วต่อไปเราจะไปทากาด้าที่10 บาทซึ่งเราอยากรู้เหมือนกันว่าอีทากาด้าไฟไหม้มันจะดีหรือไม่แง้นแง้นแค่ไหนรอดูกันรู้สึกแง้นแง้นมากเลยมึงเห็นควันนะควันที่ลายรอบกูตอนนี้ภาพไหนที่คอพัดพงรู้แถวไหนเฮ้ยเอาดิเอาดิเธอเห็นเหมือนฉันเห็นใช่ไหมเดินตรงเส้นหลักไปหาเพื่อนๆที่ขายน้ำกันอยู่ผู้ชายขายน้ำถ้ากูเจอพี่นุ๊กขายกูจะซื้อเลยร้อยหนึ่งแต่ถ้าไม่เจอกูไม่ซื้อกูเออเลยอะตอนอีมาหยิบมาแล้วมันบอกว่ามีเกลือกูนี่แบบไปถามอีอาร์ตเลยว่าแบบอาร์ตแม่ใส่เกลือหรอมันบอกใส่ให้เย็นๆกูโอเคตามหลักวิทยาศาสตร์นี่ก็คือเย็นแต่ว่ามันเกลือใส่ในน้ำที่แช่เย็นอะไม่ได้น้ำข้างในขวดก็ทำให้เย็นขึ้นไวขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาแบบหยิบมาแล้วเกลือติดมือดีนะไม่ไฮโดรเจนเหลวมาแช่เจ๋งมากเลยมาวันนี้ทุกคนก็จะใส่หน้ากากเพราะว่าฝุ่นมันเยอะมากก่อนเคยมีฤดูหนาวด้วยเหรอปีนี้หรือปีที่แล้วเนี่ยแหละที่มันหนาวแบบหนาวมากอ่ะโอ้โหคืออยากได้อย่างทั้งปีจำได้ที่ว่ามันกดเอาผ้าห่มขึ้นหน่อใส่ใส่เอออะไรมาจากพระบาทใช่ไหมคะเนี่ยจ้าโอเคงั้นหนูซื้อแบบรู้ไงแบบพระบาทจำหน้าเขาได้สวยอย่างเงี้ยมีคนเดียวแถมไหมคะน่ารักขอบคุณค่ะเฮ้ยแต่ดีกูได้น้ำฟรีน่ากินอ่ะเดี๋ยวซื้อต้นขากลับแล้วกันไม่ต้องถือคือกินมันได้เว้ยแล้วแบบมันดึงๆมากอะอีดอกวันแรกฟรีปะแค่คุณเป็นเด็กโรงเรียนตื้นๆที่จัดงานคุณก็สามารถเข้าฟรีได้อย่าไปซื้อบัตรกับอาจารย์ไม่งั้นคุณจะโดนหลอกอาจารย์จะหลอกว่าเหลือ10 บาทเท่านั้นเดินแบบถือบัตรนักเรียนของคุณอะเดินเข้ามาแบบสวยๆเลยค่ะสปัดให้ทหารดูแล้วก็เดินเข้ามาเลยพอมีเพื่อนโง่ไปซื้อบัตรแล้วค่ะอันนี้ก็ร้านพระบาทของผมลพบุรีเต็มอะส่วนใหญ่มันก็วนๆกันอยู่แค่นี้แหละร้านอะเพราะฉะนั้นชมพ่อค้าแม่ค้าอวยเข้าไปอวยเยอะแล้วคุณจะได้ก็วันนี้ก็จบกันไปแล้วครับกับทริป13พาทัวร์เดี๋ยวคราวหน้าไปเจอกันที่ไหนติดตามชมกันนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้พวกผมด้วยนะครับก็ที่พูดอะไรไม่ดีออกไปหรือว่าคำที่ไม่สุภาพก็ขออภัยด้วยครับใครอยากจะมาเนี่ยมากันได้เลยนะฮะลิงก์อยู่ข้างล่างนี้เลยขอบคุณมากนะฮะไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าฮะบ๊ายบาย
ตัดออกตัดออกตัดออกตัดใช้ตัดออกตัดออกตัดออก